วันนี้เป็นอาทิตย์ที่4เทศกาลเฝ้าสุธรรม4 5 6อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4เทศกาลเข้าสู่ธรรมอาทิตย์ที่4ผมจะเทศนาจากช่วงที่เปโตรอาจารย์เปโตรก็อยู่ในเทศกาลเข้าสู่ธรรมอาทิตย์นี้ก็เดือนหน้าอาทิตย์แรกจัดทำวันนี้นั้นก็เหมือนการเตรียมตัวการเตรียมตัวของอาจารย์เปโตรที่ผิดพลาดไปคือไม่คำว่าเราเตรียมตัวไม่ถูกต้องแล้วรู้สึกจบปัญหาเป็นอย่างนั้นทำให้บรรพบุรุษของเราก็ตั้งไว้6สัปดาห์ให้พวกเราเตรียมตัวเพื่อเราเห็นที่พระเยซูขึ้นมาจากความตายและให้เราได้รับความรอดนี่เป็นอย่างนั้นตอนเช้านี้เราได้ยินว่าที่เป็นคุณกุ้งนี้กำลังหางานใหม่เพราะว่าบริษัทที่สงสัยไม่มีงานต้องหางานดังนั้นเราต้องอธิษฐานเขาตัวเองต้องอธิษฐานเพราะว่าพระเจ้าช่วยหาสถานที่ใหม่เมื่อเราอธิษฐานนี่เนี่ยต้องยังละเอียดเมื่อเราอธิษฐานต้องละเอียดต้องรู้เรื่องต้องรู้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วต้องอธิษฐานยังละเอียดเลยดิโอ้พระบิดาผมก็ตกงานแล้วก็ให้มีงานอย่างนี้ไม่พอคิดว่าผมจะทำอะไรยังละเอียดนี่เป็นอย่างนี้คือสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้นะแท้จริงแล้วพระเจ้ารู้อยู่แต่มีหลักการหนึ่งในพระธรรมเป็นนั้นถ้าเราไม่ขอพระเจ้าไม่ช่วยต้องจำไว้อยู่ตรงนี้พระเจ้ารู้อยู่แต่ถ้าเราไม่อธิษฐานเราไม่ขอพระเจ้ายังช่วยเฉยพระคัมภีร์เขียนอะไรแล้วไม่ใช่ผมพูดพระคำพิเกียอะไรอย่างนั้นต้องอธิษฐานในนามพระเยซูว่าข้าพเจ้าต้องการที่ทำงานที่ทำงานใหม่แต่ถ้าเราในใจอยากทำอะไรก็บอกขอให้ทำงานแบบนี้และอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆโบสถ์นี่นะครับเราที่ทำทันอยู่ใกล้ๆโบสถ์นี่ยังละเอียดพระเจ้าชอบสำหรับพวกเรานั้นมันลำบากใจแต่พระเจ้านั้นเมื่อพวกเราก็เสนออะไรก็ทำนี่เลยไม่ลำบากใจเลยทำได้ทุกอย่างพระคัมภีร์เขียนอะไรแล้วพระเจ้านั้นทำได้ทุกอย่างแต่พระเจ้าโอเคหรือไม่โอเคนั้นไปอยู่ไหนพระเจ้าเท่านั้นเลยพระชนน่าจะพวกเราอธิษฐานเบื่ออธิษฐานเบื่อเป็นอย่างนี้ครับอ้าวใครจะอธิษฐานมั้ยเทนอธิษฐานเบื่อเขาก่อนเทศนาใครสมัครมั้ยสมัครเพราะว่าพวกเรามีสิทธิ์อธิษฐานเบื่อเขาเวลานี้เขามีปัญหาเพราะว่าไม่มีงานต้องหาเงินใหม่แต่พระเจ้ารู้มากกว่าและก็ให้พระเจ้าทรงนำคุณกุ้งไปที่ทำงานใหม่ดีกว่ากับนี่เป็นอย่างนั้นใครจะเราอธิษฐานกันผู้ชายอธิษฐานมั้ยพูดได้หรือไม่ได้พูดได้หรือนี่แหละอธิษฐานเนี่ยอย่าคิดว่าอธิษฐานนี่คือเป็นมันยากไม่ยากพูดได้ก็พูดเลยนี่ครั้งนึงเราอาจจะไม่สุภาพต่อพระเจ้าก็ได้แต่ว่าที่ลังรู้แล้วไม่มันรู้เรื่องเลยนะไม่กล้าหรอกมันผู้ชายคนเดียวนี้เมื่อฉันให้อธิษฐานเอาเทนไหมแฟนก็เป็นพวกเดียวกันทำไหมไม่อธิษฐานเลยถ้าเราคนเดียวเท่านั้นเลยคนทันยาอธิษฐานไหมเพื่อเขาช่วยหาเงินใหม่ก็ทำหลายทางดิเป็นยาด
ยู่ด้วยกันทำไมไม่กล้าโอเคขอรวมใจกันอธิษฐานครับฮะอยู่ที่นู่นเลยข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอให้พระองค์ทรงคุ้มครองพวกข้าพระองค์ทุกคนวันนี้ข้าพระองค์ขออธิษฐานให้กับคุณกุ้งคุณพิกุลบารินอกขอให้เขาได้ทำงานอย่างที่เขาตั้งใจปรารถนาที่จะไปขอให้เขาได้มีความสุขในน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์จงสัตย์จัดสรรให้คุณกุ้งได้ไปพบแต่สิ่งดีๆขอให้เท่าแก่ที่คุณกุ้งจะไปขอให้รักใคร่คุณกุ้งและมีงานเยอะๆให้กับคุณกุ้งข้าพระองค์ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ตัวเจ้าอาเมนรู้แล้วอาเมนใช่ไหมครับขอให้เป็นไปอย่างนั้นเราเสนอกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าต้องรับผิดชอบพระเจ้าต้องรับผิดชอบนี่เป็นพุทธพระบิดาของเราเป็นอย่างนั้นแท้จริงแล้วเราคิดง่ายๆนี่แล้วมันพระเจ้ายุ่งจริงๆเลยเพราะอะไรผู้ที่อธิษฐานนี่คนเดียวหรือเยอะแยะมนุษย์เรานั่นแหละมันเสียงนี่ไม่ได้แน่แต่ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแล้วเสียงนี้มีกี่สายก็ไม่เกี่ยวฟังได้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าพอพระทัยพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าโอเคทันทีนะบางครั้งนั้นไม่ใช่เลยบางครั้งรอนิดหนึ่งเพราะว่าต้องดีกว่านี้เป็นอย่างนั้นอันตรายข่าวอันตรายเมื่อทำอย่างนี้แล้วก็มันต้องระวังอยู่เพราะว่าผู้ที่นำอยู่มันคิดว่าอันตรายเลยสนใจที่นี่แล้วไม่ฟังประกาศของพระเจ้าวันนี้มีหัวข้อว่าเปโตรอยู่ในตัวเราเปโตรอยู่ในตัวเราไม่คำว่าเปโตรกับเรานี่เหมือนกันเลยวันนี้เราจะมันพูดถึงคือเปโตรนี่มันสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่สิ่งที่ดีไม่พูดวันนี้เราจะมันจมจีเปโตรเท่านั้นเพราะอะไรเปโตรเป็นใครครับหัวหน้าสาวกของพระเยซูใช่ไหมเขาเก่งอะไรจับปลานั่นแหละมันนับตาแล้วก็จับปลาได้แต่เมื่อช่วงสุดท้ายที่พระเยซูกำลังเตรียมตัวเพื่อทุกตรงบนไม้กางเขนเพื่อช่วยกู้ชีวิตของเราพระเยซูเป็นพระเจ้าเลยรู้หมดเลยนี่และเอ็นเปโตรรู้สึกอันตรายมีปัญหาแล้วเจอปัญหาเปโตรไม่รู้แต่พระเยซูรู้ว่าเปโตรเจอปัญหานี่เป็นยังไงพระฉันนี่บอกแกเปโตรให้ระวังเป็นอย่างนั้นแต่ท่าทีของเปโตรเป็นยังไงมันมั่นใจว่าเหมือนหัวหน้านี่สาวกของพระเยซูอะไรล่ะผมก็เสียไปนั้นเลยคนนั้นว่าอย่างไรนี่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวเองนี่เป็นมันเก่งที่สุดอยู่ใน12คนนั้นแต่ผมบอกผิดพลาดเอาล่ะคนที่ทรงสามสี่ห้าสุดทรงนั้นนี่เอายังไงล่ะพระเจ้าเปโตรนั่นเองมั่นใจเลยเหมือนมั่นใจไม่น่ามั่นใจพวกเรามีความเชื่อได้รับความรอดมั่นใจแต่เวลาเดียวกันถ่อมใจมั่นใจกับถ่อมใจไปด้วยกันถึงจะรอดชีวิตมั่นใจเท่านั้นลบได้ถ้าผู้ที่มีอายุมากลบที่นี่แล้วเข้าโรงพยาบาลก็ออกมาเป็นศพส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นพระชนข้ามีอายุแล้วต้องล้มไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อเด็กๆล้มแล้วก็ไม่เป็นไรตกจากท่านสงฆ์ตกแล้วไม่เป็นไรเลยไม่ไปโรงพยาบาลผมมีประสบการณ์ร้านของผมนี่มาเยี่ยมบ้านของเราก็มีท่านสงฆ์แล้วมันเด็กกล้าบ้างขึ้นไปเราอยู่ที่ห้องเลยนี่เขานั่นอยู่ที่ข้างนอกเราคุยอยู่ปุ๊บเฮ้ยนี่เป็นเสียงอะไรไปดูแล้วเขาอยู่ที่นี่ชั้นสองแล้วก็ตกที่นอนเนี่ยสงสัยตรงอย่างนี้บ้างปุ๊บอย่างนั้นเลยถ้าท่านอย่างนี้แล้วมีปัญหาแต่ว่าอย่างนี้
มึงมาดูเรื่องไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ไปโรงพยาบาลด้วยแต่จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหาคือเป็นดินเนี่ยดินด้วยมันจะช่วยมันจะสิคือเวลานั้นเขาเป็นเด็กอยู่เด็กนั้นก็ไม่เป็นไรลมแล้วก็มันลบเลยขึ้นมาเลยยังนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีอายุลมอย่างนั้นเนี่ยนี่แน่มีปัญหาใหญ่กำลังเตรียมตัวไปสวรรค์เป็นยังไงเห็นไหมที่พระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระเจ้าอยู่แต่พระเยซูเป็นพระเจ้าเท่านั้นหรือเป็นมนุษย์แท้ๆพระเจ้าแท้ๆเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อพระเยซูอยู่ในโรงนี้มาทำทุกตรงบนไม้กางเขนนั้นพระเจ้าตายไม่ใช่มนุษย์พระเยซูที่เป็นมนุษย์ตายเลยเพื่อแทนผมเพื่อแทนท่านทั้งหลายถ้าใครจะต้องเชื่อรอดได้รับความรอดไม่เชื่อไม่ได้รับความรอดเหมือนกับที่พวกอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์ทิ้งทุรกันดารงูอะไรงูมันผิดแรงเลยนี่ตายหรือไม่ตายตายแน่แต่พระเจ้าสั่งให้งูปลอมขึ้นมาเลยงูปลอมไม่ใช่งูจริงเลยงูปลอมขึ้นมาใครก็ตามถ้านี่ที่งูถูกงูกัดแล้วดูที่นี่เลยบางคนนั้นแต่เชื่อใช่ไหมส่วนใหญ่เชื่อเลยดูหายเลยไม่มีปัญหาแต่บางคนนั้นไม่ทอมใจอะไรกันนี่งูกัดแล้วดูที่นี่แล้วมันหายเลยนี่อะไรกันนี่ทำยังไงเขานั้นต้องตายอยู่แล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับผู้ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าบอกแก่คนเกาหลีไทยมันอเมริกันอะไรก็ตามบอกเราเลยบางคนนั้นนี่เชื่อเลยใช่ไหมครับเชื่อโอเคเชื่อตามมาเลยและรอดชีวิตแต่บางคนนั้นอะไรกันนี่ศาสนานี้ดีกว่าศาสนานั้นดีกว่าอะไรทำอย่างนั้นแหละที่ลังเนี่ยมันไม่มีเรือเลยนี่เป็นยังไงโอเคพระเจ้านั้นพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วรู้ชีวิตของเปโตรทั้งหมดเลยไม่ใช่เปโตรเท่านั้นทุกอย่างผมนั้นมันไม่เห็นใจไม่เห็นใจของท่านทั้งหลายไม่รู้ใจใช่ไหมครับเพื่อชนปลอดภัยไม่ต้องเป็นหัวไม่รู้เรื่องแต่พระเยซูพระเจ้ารู้หมดรู้หมดเลยและสุดท้ายในสุดท้ายในช่วงสุดท้ายที่พระเยซูรับผิดชอบมันเป้าหมายที่พระเยซูแสดงมาอยู่ในโรงนี้ถูกตรงบนไม้กางเขนเพื่อในตายเพื่อแทนเขาแต่รู้สึกเห็นชีวิตของเปโตรนี่มีปัญหาโอ้ยยุ่งแล้วเอาอย่างไรดิผู้ชนบอกแล้วนี่แน่คุณก็อันตรายนะพระคัมภีร์ถึง31ถึง34มีอะไรพระเยซูว่าอย่างไรแล้วที่นี่31ถึง34พระเยซูบอกแกเปโตรว่าอย่างไรวันนี้ก็มีใครค่ะท่านจากอิสราเอลไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ก็ได้เหมือนภาษาของเราเองเลยวันก่อนไปที่สารเราว่าไม่รู้จักเราถึงสามปฏิเสธจำเสธวันนี้แหละวันนี้แหละคุณไม่มีปัญหาปฏิเสธผมก็กายค่ะอย่างนี้แหละเปโตรนี่มันชอบหรือไม่ชอบไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจแน่อะไรความเชื่อดีเป็นตัวอย่างใช่ไหมแต่พระเยซูบอกนี่แหละคุณอันตรายนี่อันนี้แหละมีปัญหาอะไรครับนี่เป็นงานเพราะฉันเปโตรตอบว่ายังไงเปโตรตอบว่ายังไงคือจะนี่เด็กเมื่อพระเยซูมันบอกแล้วเปโตรตอบว่ายังไงเมื่อพระเยซูพูดไปแล้วไม่เห็นข้อก่อนพูดอย่างนี้แล้วก็เปโตรบอกว่าจะตายหรืออะไรจะติดคุกจะตามไปจะต้องติดคุกหรือว่าตายไม่ติดตามไปเพราะฉะนั้นทำไมมาบอกที่ข้างหลังนี่เลยผมก็ทำอย่างนี้แล้วทำไมพูดอย่างนี้แล้วก็บอกไว้อยู่ที่นี่เนี่ยชีคุณมีอันตรายนะ
และเปโตรบอกว่าเปโตรท่าทียังไงนี่ผมเป็นใครครับเมื่อท่าที่เป็นอย่างนั้นผมเป็นใครนี่อย่างนี้ไม่มีทางเหมือนเป็นอย่างนั้นพระชนว่าอย่างนั้นนิสัญญาว่าอย่างนั้นพูดเองว่าถ้าพระเยซูมีโอกาสตายหรือฮะยังไงตัวว่าอย่างไรก็คือบารังกับบารังเดียวได้เลยสุดถ้าตัวว่าอย่างไรเปโตรติดคุกจะจ่ะเออถ้าพระเยซูติดคุกผมก็ติดคุกยอมติดคุกเลยพระเยซูตายยอมติดด้วยกันครับถูกฆ่าด้วยกันกับพระเยซูปัญหาจบแล้วถ้าทำอย่างนี้ไม่มีปัญหาเข้าใจไหมครับเมื่อพวกเราเจอปัญหาอะไรนี้ถ้าเราตั้งใจความเชื่อของเราเหมือนกับเปโตรอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่พักปฏิวัติเป็นอย่างไรไม่เหมือนความตั้งใจพักปฏิวัติไม่เหมือนกันนี่เป็นอย่างไรทำไมพวกเราตั้งใจอย่างนี้แล้วพรรคปฏิวัติไม่เหมือนเพราะอะไรนี่นี่แน่เพราะฉะนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวเราไม่ใช่ตั้งใจปฏิเสธพระเยซูแต่เรารู้สึกปฏิเสธไม่เอานี่เลยนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ย คือเป็นเนี่ยเปโตรตอบอยู่เพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าอย่างไรเมื่อพระเยซูคริสต์บอกว่าคุณก็สถานการณ์อันตรายนะมีปัญหานะอย่างนี้แล้วต้องคิดดีๆใช่ไหมนี่เป็นพระคำของพระเจ้าต้องคิดดีๆแต่ว่าคิดมันไม่ใช่คิดดีๆแล้วตอบทันทีว่าเนี่ยเป็นผมเป็นใครกันติดคุกก็ได้ตายก็ได้อย่างนั้นถ้าตามที่เขาพูดอย่างนั้นก็ดีอยู่แล้วเชียร์แต่เรารู้เดือนหน้าเราจะเทศนาเกี่ยวกับเขาผิดพลาดตายเรารู้ว่าเขาผิดพลาดแล้วตามที่เขาพูดติดคุกตายไม่ยอมติดคุกไม่ยอมตายนี่เป็นยังไงสมมติว่าผมเป็นพระเยซูคริสต์นั่นแหละผมนั่นแหละไม่ถึงระดับของพระเยซูถ้าเจอรูปรองก็รักษาได้เป็นอย่างนั้นเอาอย่างไรดีต้องทิ้งใช่ไหมต้องทิ้งแต่พระเยซูนั้นไม่ทิ้งแล้วถ้ากลับใจเสียไม่ได้ใช้ได้ใช้ต่อไปนี่เป็นอย่างนั้นคือไม่ความมากเมื่อพระที่พระเยซูบอกรวงหน้าคุณมีปัญหาอย่างนั้นต้องคิดดีทั้งที่ตัวเองคิดว่ายอมแล้วติดคุกก็ได้ตายก็ได้แต่คิดจริงๆว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นผมจะต้องทำอย่างไรต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมเวลานี้เราก็บริษัทใหญ่บลูเลยนี่ไม่นะมันพังลงเลยแต่คนบอกว่านี่แน่คุณก็อย่างนี้แล้วอะไรแบบนี้ไม่มีทางไม่ต้องทำอย่างนี้เวลาเดียวกันเราต้องคิดโอ้ทำไมเขาพูดอย่างนั้นเพราะอะไรและต้องคิดดีๆและต้องป้องกันนะวิธีการมนุษย์ของเราเป็นอย่างนั้นนี่นั่นเลยไม่ใช่วิธีการมนุษย์เท่านั้นเลยฝ่ายวิญญาณเกี่ยวกับฝ่ายวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเกี่ยวข้องกับเนื้อหนังด้วยและฝ่ายวิญญาณด้วยเนื้อหนังที่เท่าที่ทำได้เราก็ต้องสุดกำลังพยายามสุดที่สุดเลยครับคุณกุ้งนี่กำลังต้องหาสถานที่ใหม่นั่งอยู่ที่นั่งอยู่ที่ห้องเท่านั้นโอ้พระบิดาเกือบจะหิวตายแล้วขอให้มีงานทำเพื่อยิ้มสบายอย่างนี้ไม่พอคือไม่ทำมาต้องออกไปโรงงานทุกๆเอ้าที่นี่มีทำงานไหมเพื่อนก็แนะนำต้องทำอย่างนี้อะไรก็ทำอย่างนั้นได้ไม่ทำมาทั้งอธิษฐานและการกระทำไปด้วยกันเมื่อเปโตรฟังคำเตือนของพระเยซูเขาก็ต้องตกใจ
และเตรียมตัวและเวลาเดียวกันพยายามความเชื่อของเขาที่เขาพูดไปนั่นแหละให้มันคงต่อไปคงไม่มีปัญหาแต่เปโตรยังไงกันเตรียมตัวนั้นไม่มีแล้วเตรียมตัวไม่มีเลยข้อที่45ถึง46เตรียมตัวไม่มีเลยเมื่อพระเยซูพาสาวกของพระเยซูไปที่สวนเกสิมานีเพราะว่าเกสิมานีพระเยซูถูกตรงมันไปกันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอย่างไรคือไปที่นั่นแล้วอธิษฐานพระเยซูต้องอธิษฐานพระเยซูเป็นใครครับเป็นคนจริงๆเป็นพระเจ้าจริงๆเป็นคนต้องมนุษย์เรานี่ต้องอธิษฐานหมายอธิษฐานคือไม่ความมากไม่ทอมใจนี่เป็นอย่างนี้พวกเราไม่ทอมใจไม่อธิษฐานหิวเท่านั้นหิวแล้วอธิษฐานนี่แน่คนขอทานอาหารคนขอทานอาหารพระเจ้าอิ่มสบายก็อธิษฐานหิวก็อธิษฐาน อะไรก็ตามอธิษฐานนี่เป็นอย่างนี้อาจจะอิ่มสบายอธิษฐานมากกว่าขอบคุณพระเจ้าอิ่มสบายว่างว่านี่มาจากพระเจ้าก็อธิษฐานเป็นอย่างนี้แต่เมืองที่มันมีสบายนั้นเลยมันลืมพระเจ้าเลยเพราะอะไรฝีมือของผมเลยเป็นอย่างนั้นแต่หิวแล้วมันไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอธิษฐานถ้านั้นพระเจ้าว่าอย่างไรก็ไม่รู้พระเจ้าคิดว่าเนี่ยเอาอย่างไรดีเกินนี่คนนี่แน่ผมจะเอาอย่างไรล่ะนี่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ค่อยดีเลยเมื่อครั้งแรกเราคิดว่าอาจารย์เปโตรเมื่อพระเยซูคำเตือนแล้วท่าทีนั้นแน่รู้สึกไม่ถูกเราบอกไปแล้วใช่ไหมท่าทีเพราะอะไรท่าทีนั้นมั่นใจเท่านั้นเลยและต้องคิดและเอาอย่างไรไม่ให้มีปัญหาคิดอย่างนั้นนะเห็นไหมครับผมมีประสบการณ์อยู่ที่ก็ความผมก็สอบเพื่อไปขับขี่สอบไปครับคือผมก็โปรแกรมอยู่แต่สอบก็อีกอย่างก็มันกฎระเบียบของมันไปครับเคลียร์อะไรก็ตามการจราจรอะไรนี่แหละมันทั่วโลกมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นมันเราศึกษานิดนึงแล้วคงไม่มีปัญหาผมก็สอบเพื่อให้มีใบขับขี่ที่นั่นนะภาษาเกาหลีนี่เป็นใช้ภาษาอังกฤษแต่ผมนั่นก็ภาษาเกาหลีก็ทำก็รออยู่จนที่เขาประกาศว่าสอบผ่านมั่นใจอยู่เลยมั่นใจเหมือนกับเปโตรมั่นใจเลยนี่แน่ๆผมก็ขับรถนานเท่าไรละนี่มันรู้กฎจราจรและอยู่ที่นี่เรียนแล้ววันที่ประกาศผู้ที่ติดไปกับภรรยาด้วยกันไปที่นอนผมมีต้องมีไม้แรกใช่ไหมครับไม่มีเลยไม่มีตัวเลขของผมเลยนี่นี่คุณดูอีกสงสัยนี่ผู้ที่ตกศพตกนี่มันเกี่ยวอะไรหรือเปล่านี่เห็นไหมครับผมมั่นใจมากเกินไปนี่เนี่ยประกาศอย่างนี้คือสงสัยผู้ที่ศพตกมันประกาศไว้บ้างเพราะว่าผมไม่มีที่นี่นี่มั่นใจว่าผมติดอยู่ภรรยาอยู่ข้างๆแล้วหัวเราะจริงอะไรมันบ้าหรือพวกของเขานี่เลยมันพูดที่ตกมันเทียนเลยก็ส้มนั้นไม่เทียนอย่างนี้ไม่มีในโลกแต่ผมมั่นใจก่อนไปเปโตรก็เป็นอย่างนั้นเลยเวลานี้นี่เขาผิดปั๊มแต่ผมก็ตกจริงๆตกจริงๆเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเมื่อเรามั่นใจ 100% ต้องทำใจเมื่อเราทำงานมั่นใจ 100% ต้องระวังเพื่อไม่ให้มีปัญหานี้เป็นอย่างนี้แต่พวกเรานั่นแหละรู้สึกโลกของเราชนิดหนึ่งไม่ทำใจไม่ทำใจไม่ทำใจใช่ไหม
ตัวเองคิดตัวเองนะทำใจหรือไม่ทำใจฮะทำใจหรือเราพิจารณาว่ามันผมก็ชีวิตของผมมันทำใจหรือไม่ทำใจบ้างอะไรอย่างนั้นเองแต่เราทั้งที่เรามั่นใจอยู่แล้วต้องทำใจถ้าไม่ฉะนั้นที่มั่นใจนี่เสียไปนี่ทำให้เราชีวิตของเราเสียเลยนะผมเป็นศาสนาจารย์ไปสวรรค์มั่นใจใช่ไหม เป็นยังไงคิดยังไงผมเป็นศาสนาจารย์แล้วจะไปสวรรค์มั่นใจหรือไม่ต้องมั่นใจปกติแล้วมั่นใจอยู่ใช่ไหมแต่เวลาเดียวกันผมต้องทำอะไรดีทำใจระวังมากไปสวรรค์นี่เนี่ยโทษบาปนี่บาปศาสนาจารย์อย่างนี้แล้วโอเคเชิญอย่างนี้ไม่มีต้องยืนอะไรครับความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นศาสนาจารย์ผู้ปกครองมาใครหรือเชื่อพระเยซู50ปีปีนึงคือสำคัญอยู่ตรงนี้เมื่อเราไปสวรรค์หน้าประตูสวรรค์นี้ความเชื่อของเราเต็มที่จึงจะไปอยู่ที่นี่เต็มที่หน้าประตูสวรรค์50ไม่พังต้องระวังตรงนี้เลยเพราะฉันไม่ความมาท่าทีของเปโตรเมื่อพระเยซูเตือนนี้คำเตือนนี้ไม่เข้าตัวของเขาปกติแล้วของเราเป็นยังไงทุกคนประชนทุกคนมีโรคชนิดหนึ่งไม่เข้าใจผมก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทำมันทุกคนถ้ามันไม่เข้าใจถ้าไม่มีปัญหาเปโตรก็เป็นอย่างนั้นมั่นใจมากเกินไปไม่เข้าใจเลยและ ปัญหาอะไรเมื่อพระเยซูนั้นก็เตือนแล้วถ้าเจอปัญหาแล้วมั่นใจก็ได้แต่ว่าต้องเผชิญหน้าพวกเราต้องเจออะไรต้องเตรียมตัวรวมนะอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเป็นโรคอย่างไรการเตรียมตัวนั้นแต่ไม่ทำเลยขี้เกียจความเชื่อของเขาขี้เกียจขอทำให้ทั้งที่มีโอกาสเตรียมตัวไม่ทำเมื่อพระเยซูพาสาวกของพระเยซูไปส่วนเกสิมานีไปทำไมไม่ใช่ไปเที่ยวอธิษฐานพิเศษแม้แต่พระเยซูเป็นพระเจ้าแต่รู้สึกรับผิดชอบงานนี้เป็นฐานะเป็นมนุษย์เพราะฉันต้องอธิษฐานพระเยซูอธิษฐานอะไรอย่างไรครับไม่ไหวแล้วครับพระเยซูก็อธิษฐานเป็นอย่างนั้นไม่ไหวแล้วมันไม่มีทางไหมครับไม่รับผิดชอบนี้โอ้ยุ่งแล้วช่วงนั้นพระเจ้าอนุญาตแล้วพวกเรายังตกอยู่ในความบาปแล้วก็ไปนรกแต่พระเยซูนั้นความเชื่อดีอยู่ตรงนี้นี่ไม่ไหวแล้วก็ไม่เอาอย่างไรดีแต่ว่าอย่างนั้นแต่ยังไม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเถิดตายก็ตายตามน้ำพระทัยของพระเจ้านี่เป็นอย่างนั้นและมาดูกลับมาดูที่สาวกของเปโตรบอกเลยไม่อธิษฐานที่นี่เลยนะใช่ไหมและหลังจากนั้นก็ไปอธิษฐานคนเดียวคุกเข่าอธิษฐานเมื่อเปโตรอธิษฐานเป็นยังไงครับนี่เป็นอะไรเลือดเป็นเลือดเลยเมื่อทำไรทำเงินที่โรงงานแล้วก็ทำมากๆแล้วก็เลือดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นไม่ใช่น้ำเนี่ยมันเลือดออกมาก็มีไหมอย่างนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นพระเยซูนั้นแหละช่วงนั้นแหละรู้สึกมันสถานการณ์เป็นยังไงความตั้งใจของพระเยซูเป็นยังไงก็รู้เมื่อที่ทำอย่างนี้มาแล้วมาดูที่เป็นเจ้าของพระเยซูสิตรงคนนี้นี่เป็นอะไรกันเขาทำอะไรอยู่รับสบายเลยสมมติผมเป็นยังไงเห็นชีวิตของเขาเป็นยังไงนิสัยของผมเป็นยังไงเห็นเขาแล้ว
เหมือนกับคนเกาหลีในคนเกาหลีชายอย่างนี้มั้ยใจมั้ยชิเนี่ยอะไรกันเนี่ยเรื่องอันนั้นเนี่ยแต่เพรสูสงสารอาจจะโทษใจวะไม่โทษใจไม่ได้ใช่มั้ยนี่เขาก็อันตรายอยู่แล้วไม่เตรียมตัวรับสบายเลยให้ประชาชนบอกอย่างไรเตือนมาอย่างนั้นทำไมรับสบายล่ะลุกขึ้นและอธิษฐานเห็นไหมการเตรียมตัวตามที่คำเตือนของพระเยซูต่อเปโตรแต่เปโตรไม่เข้าเลยผู้ชนหลับสบายไม่เตรียมตัวนะรู้สึกไม่มีความรู้สึกอาจารย์เปโตรไม่มีความรู้สึกไม่เตรียมตัวนี่แน่วันนี้นั้นถึงแค่นี้เท่านั้นแต่อาทิตย์หน้าไปคริสตจักรเกาหลีก็เชิญผมเลยต้องไปที่นั่นและอาทิตย์แรกของเดือนหน้ามาตอนที่สองเปโตรเมื่อไม่มีความรู้สึกไม่เตรียมตัวแล้วเอ๊ะทนอะไรมีอะไรเกิดขึ้นท่านทั้งหลายเรารู้อยู่แต่เราก็ดูเมื่อเขาไม่มีความรู้สึกและไม่เตรียมตัวทางไม่เจอปัญหาแล้วอย่างไรการกระทำของเขาละอายมากพอสมควรจอยครับพวกเราถ้าถึงเวลานะคำเตือนมาจากที่ไหนก็ตามก็ต้องรู้สึกว่าเออและตื่นตัวและเตรียมตัวพร้อมแล้วไม่มีปัญหาแก้ปัญหาได้ไม่ความมาเป็นอย่างนั้นขอให้เรารวมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาขอพระคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าเรารู้สึกสนใจการดำเนินชีวิตของอาจารย์เปโตรเป็นหัวหน้าสาวกของพระเยซูน่าจะเรียนแบบของเขาแต่วันนี้รู้สึกชีวิตของเขารู้สึกเจอปัญหาแม้แต่พระเยซูก็ชี้ปัญหาของเปโตรก็เปโตรไม่มีความรู้สึกมากและไม่เตรียมตัวอะไรเลยเราเป็นห่วงสถานการณ์ในอนาคตโอ้พระบิดาเจ้าแต่แท้จริงแล้วชีวิตของเปโตรลักษณะเป็นอย่างนี้ก็อยู่ในตัวของเราเหมือนกันโอ้พระบิดาเจ้าขอให้เรามีความเข้าใจชีวิตของเปโตรและให้เรานั้นไม่ผิดพลาดเหมือนกับอาจารย์เปโตรต่อไปขอพระคุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระที่79คนที่นั้นช่วงมองนี้พวกเราเยิมถวายทรัพย์นี่แสดงว่าเยิมถวายชีวิตแด่พระองค์
พระบิดาเจ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวของเราคือมาจากพระเจ้าและพวกเราส่วนหนึ่งหากเอามาถวายแด่พระองค์โอ้พระบิดาเจ้าหมายว่าถวายทรัพย์ประจำอาทิตย์ก็ดีถวายทรัพย์ขอพระคุณพระเจ้าพิเศษก็ดีถวายทรัพย์สิ่งรถก็ดีโอ้พระบิดาเจ้าขอให้เราถวายแด่พระองค์ขอพระเจ้าทรงรับและได้รับเกียรติและพวกเราถวายเกียรติแด่พระองค์ได้โอ้พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของเราอยู่ในชีวิตอยู่ในประเทศเกาหลีก็ทำงานอะไรก็ตามขอพระเจ้าทรงนำและทรงช่วยดูแลชีวิตของเราเพื่อยังสุขภาพแข็งแรงและทำงานอย่างเต็มที่และก็ถึงเป้าหมายที่ชีวิตของเราอยู่ในนี้ให้สำเร็จโอ้พระบิดาเจ้าคุณกุ้งนั้นกำลังหาสถานที่ทำงานใหม่ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เขามีทางที่จะทำงานใหม่และขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าได้ขอพระคุณที่พระองค์ทรงรับเงินที่ถวายแด่พระองค์ในเช้าวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน